สามลูกสมุนประจำกลุ่มสตอโจ๊กเกอร์นพชัยชินอิจิมิกบรมวุฒยามะและต่อเรืองฤทธิ์โคเฮเป็นตัวบูระห่ำที่คอยซับพอร์ตให้หัวหน้าเคนอิจิได้ทวีความเลวร้ายมากยิ่งขึ้นถึงแม้เคนอิจิจะไม่เคยปกป้องลูกน้องเลยก็ตามถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยจบเลยนะทำไมครับเรื่องมันจะไม่มีสีสันมันจะไม่สนุกไม่สนุกเลยเรียกว่าเราเป็นผงชูรสดีกว่าครับมาทำให้เจ้านายดูเลวกว่าเดิมใช่ครับขายนายวิ่งหนีกระสุนนี่เป็นเรื่องของพวกเราเลยครับผมครับผมขายนายวิ่งหนีกระสุนและนายเอาเราเป็นโลกกำบังเนี่ยโดนครบครับผมโดนครบนี่ครับผมยังเห็นแพ้เป็นอยู่เลยครับผมแพ้เป็นครับอันนี้คุณเดี่ยวฝากเอาไว้โอ้โหครับผมครับผมคิวซ้ายนี่ไงเห็นไหมตอนซ้อมเนี่ยประมาณ4ครั้งครับชัวร์ไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับเอาจริงปั๊บโป๊กนั่นไงครับผมเหลือคนเดียวที่ยังไม่โดนครับและคาดว่าคราวหน้าจะพลาดไหมครับผมไม่น่าจะพลาดครับบทบูเนี่ยจะโยนให้มิกเล่นเป็นคนเดียวนะเพราะว่าผมเล่นมานานมากแล้วฮะเล่นมาบทบูนี่เล่นมาหลายปีแล้วพอมิกเขาได้เล่นก็จะแบบบอกสตาร์บอกให้น้องมิกเล่นเลยเพราะว่าจะปั้นน้องมิกเป็นพระเอกบูคนใหม่นะครับทุกคนจะถามว่าให้มิกเล่นเป็นอะไรตัวเรื่องนี้แล้วเป็นตัวยืนครับโหเป็นตัวสำคัญนะเปล่าครับผมก็ยืนอยู่เฉยๆทั้งเรื่องครับแต่หลักๆแล้วไม่ได้ยืนอย่างเดียวนะครับพวกเราก็จะมีเรียกว่าแอคชั่นมาโชว์ด้วยอย่าเห็นว่าทำเป็นขำไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยเท่มากตอนบูเนี่ยซ้อมกันอย่างดีเลยใครชมไม่รู้แต่ผมชมตัวเองว่าผมเท่มากเรื่องนี้ครับช่วยกรุณาดูผมด้วยแล้วกันผมพยายามเต็มที่คือเกิดมาไม่เคยเล่นละครที่ไหนบู๊เท่านี้มาก่อนติดตามด้วยนะครับในรอยรักหักเหลี่ยมตะวันครับ